สวัสดีค่ะสวัสดี FC ลูกเพจเบลลาเวิร์ดทุกคนเด้อเมื่อนี้น้องเนื่องจากว่าคุณสามีนะก็บอกว่าด้าลิงเฮ็ดอั่นก๋วยเตี๋ยวต้มยำให้ฉันกินแน่ว่าสันเอาด้วยความที่เฮาเป็นเมียที่ดีเฮาก็ต้องตามใจผัวเนาะขั้นตอนแรกเลยบัดนี้เฮาก็มาล้างวัตถุดิบก่อนนะบ่ว่าสิเป็นเนื้อหมูถั่วงอกแล้วก็ผักสีล้างให้มันเรียบร้อยเด้อหลังเอาขี้ดินออกให้เบิดเด้อเวลากินมันสิได้บ่มีความแหงหลังจากล้างผักเสร็จแล้วเฮาก็มาฝานเปียกหัวไส้เท้าออกเนาะพอฝานเสร็จแล้วเฮาก็หั่นเป็นชิ้นๆบัดนี้เฮาก็มาหั่นผักสีใส่ถ้วยเตรียมไว้แล้วก็มาหั่นหมูได้บัดนี้พี่น้องค่ะหลังจากหั่นหมูเสร็จแล้วเนาะซึ่งเฮาค้างหม้อน้ําร้อนไว้สักพักนึงเฮาหม้อน้ําร้อนก็ได้ฟดรวงๆกันแล้วบัดนี้เฮาก็สิมาเทหมูแล้วก็ในส่วนของหัวไส้เท้าลงไปตามด้วยคะน้อ2ก้อนเด้อถ้าผู้ใดอยากได้ความนัวเพิ่มก็เพิ่มขึ้นไปได้ก็เบิ่งปริมาณน้ําซุปเนาะถ้าน้ําซุปหลายก็ใส่คะน้อหลายถ้าน้ําซุปบ่หลายก็ก้อน1 2ก้อนก็ได้เพิ่มความหวานนะคะเพิ่มความหวานด้วยน้ําตาลบักพร้าวเนาะใส่ลงไป3ก้อนถ้าผู้ใดบ่มีน้ําตาลบักพร้าวเนาะใส่น้ําตาลทรายก็ได้บ่ว่ากันเด้มีอันใดก็ใส่อันนั้นถ้าบ่อยากกินหวานก็บ่ต้องใส่แล้วก็เดือดซีอิ๊วขาวลงไปค่ะอยากได้เข้มหลายกระเดียกหลายเนาะถ้าว่าอยากได้เข้มหลายก็นิดนึงพอให้มันมีความหอมแล้วก็เกลือก็นิดนึงเนาะเพิ่มรสชาติความเค็มต่อไปก็เป็นพริกไทยดำเด้อหั่นลงไปเลยจ้ะแบบจวดๆปิดฝาหม้อหลังจากนั้นเฮาก็สิมาเตรียมในส่วนของเส้นเนาะซึ่งเส้นก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็สิต้องเอามาแช่น้ำก่อนเด้แช่น้ำก่อนที่เฮาสิเอาไปรวกเนาะซึ่งระยะเวลาการแช่น้ำนี่ก็แล้วแต่เด้อก็แช่ไปเรื่อยๆแหละแช่จนกระทั่งมันนิ่มโอเคเฮาก็แช่ไว้หลังจากนั้นเฮาก็สิมาแกะกระเทียมเพื่อที่สิได้หั่นกระเทียมเอาไปเฮ็ดกระเทียมเจียวการที่สิกินก๋วยเตี๋ยวนี่ขาดบ่ได้เลยก็ต้องมีกระเทียมเจียวเนาะลําพังก่อนที่เฮาสิไปเฮ็ดกระเทียมเจียวเฮาก็มาต้มไข่ก่อนจ้ะต้มไข่ซึ่งการต้มไข่ก็คือต้มในน้ำร้อนๆเนาะน้ำต้องเดือดได้6นาทีพอครบ6นาทีแล้วบัดนี้เฮาก็เอาออกมาบัดนี้ออกมาล้างด้วยน้ำเย็นเนาะเพื่อให้หยุดความสุกของไข่หลังจากนั้นเฮาก็มาหั่นบักนาวบัดนี้ปาดบักนาวตกแต่งบักนาวให้มีความสวยงามเพราะตอนที่เฮาบีบใส่น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนี่สิได้มีความเปรี้ยวความสมแบบสมแฉวเนาะสมแบบจนถึงหัวมกหัวใจหลังจากเขาต้มน้ำซุปมาได้สักพักนึงน้ำซุปของเขาก็เริ่มสุกแล้วบัดนี้มันก็สิมีมันที่มันร้อยขึ้นมาด้านหน้าอันนี้เขาก็ต้องมาคอยลิ้นมันออกเด้ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใช้ระยะเวลาโอเคบัดนี้เขาก็สิมาเจียวกระเทียมบัดนี้เทน้ำมันลงไปเลยค่ะเทน้ำมันลงไปหลังจากน้ำมันเดือดแล้วบัดนี้เขาก็สิมาเทกระเทียมลงไปน้ำมันต้องให้มันฮ้อนเด้เห็นบ่ห้อนเดือดแล้วมันนี่เราก็คนให้กระเทียมมันแตกตัวนิดนึงซึ่งขั้นตอนการเกี่ยวกระเทียมนี่มุกเจ้าหามนีเด้ต้องสังเกตเบิ่งดีๆว่ากระเทียมมันเริ่มเหลืองหรือยังถ้าว่ากระเทียมมันใหม่นี่มันสิขมเพราะว่าเฮาอยากได้รสชาติกระเทียมที่มีความหอมความเหลืองเนาะเฮาบ่อยากได้ให้มันขมคือจังกาแฟพอหลังจากที่กระเทียมของเฮามันเริ่มเหลืองกรอบหนารับประทานแล้วเฮาปิดแกดบัดนี้เฮาก็สิมาตำบักถั่วดินการเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวต้มยำมันก็ต้องใส่ในส่วนของถั่วดินปนเนาะถ้าเฮาบ่ซื้อก๋วยถั่วดินปนสําเร็จเฮาก็มาตำเอาเป็นการออกกําลังกายแขนตำแบบยั่วๆจ้ะตำวนไปปกๆๆๆแล้วๆแล้วบัดนี้เฮาก็สิมาเฮ็ดในส่วนของขั้นตอนน้ําซุปซึ่งน้ําซุปนี่เฮาก็ต้องแยกออกมาจากหม้อน้ําซุปใหญ่เนาะแบ่งออกมาใส่ในส่วนของหม้อน้อยๆเพื่อเฮาสิได้ปรุงน้ําซุปโอเคตักออกมาซึ่งมื้อนี้เนาะกินก๋วยเตี๋ยวน่ะกับผัว2คนเฮาก็สิตักกาประมาณออกมาแค่2ถ้วยให้มันพอดีหลังจากนั้นเฮาก็ใส่ในส่วนของหมูสับลงไปหลังจากส่วนใส่ในส่วนของหมูสับอันนี้เฮาก็สิมาจกๆหมูสับเพื่อสิได้ความมี texture ที่ลงตัวเนาะตอนที่เฮากินเฮาก็สิได้มีความแบบว่าเทคเจอร์ในปากนิดนึงโอเคบัดนี้หมูสับแตกตัวแล้วนี่เฮาก็สิเทบวกนี่พริกเผาลงไปพริกเผาลงไปเลยจ้ะมักหลายเผ็ดหลายไส้หลายเฮาบ่มักเผ็ดกับไส้น้อยเดียวก็พอ
ปันนี้ก็เป็นทั่วดินที่เฮาตําไว้ยั่วยั่วจ้ะเทลงไปเลยโอเคปันมาก็มาคนคนคนเปิ้นมันก็เริ่มสุกได้ทีแล้วหลังจากที่น้ำซุปเฮาสุกได้ทีแล้วเฮาก็ค้างไว้หั่นแหละให้มันฟดรวงๆบัดนี้เฮาก็สิมาซิมเบิ่งว่ารสชาติแซ่บบ่แซ่บโอเคบัดนี้เฮาก็สิมาลวกเส้นเด้พี่น้องค่ะเส้นอันนี้เฮาแซ่บไปมันก็เริ่มนิ่มแล้วบัดนี้เฮาก็ต้องลวกลวกไปจนกระทั่งเส้นมันสุกแหละการลวกเส้นนี่ก็เป็นอีกขั้นตอนนึงว่าเส้นต้องสุกเด้บ่ซั่นถ้าเส้นบ่สุกหมูเจ้าก็สิตดแตกเนาะลวกเส้นเสร็จแล้วนี่ฮะก็มาลวกถั่วงอกบัดนี้ถั่วงอกผู้ใดมักสุกหลายก็ลวกหลายบ่มักสุกก็กินดิบรสจ๋านี่ก็บ่ว่ากันได้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลบัดนี้อีกหนึ่งขั้นตอนที่ขาดบ่ได้เลยนั่นก็คือในเรื่องของการจัดตกแต่งหน้าตาอาหารเฮาให้เบิ่งเป็นตาหน้ารับประทานเนาะเพราะว่าการจัดตกแต่งหน้าตาอาหารในเบื้องหน้ารับประทานนี่ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญคือกันเนาะพี่น้องเนาะนอกจากอาหารของเฮาสิมีรสชาติที่แบบว่าเยี่ยมแล้วหน้าตาก็ต้องดีนําเด้เพราะฉะนั้นเราก็สำคัญมากการตัดจัดตกแต่งโอ้ยเอาละกลิ่นรัวใส่หอมชีลงไปแล้วบัดนี้ก็ราดด้วยกระเทียมเจียวเนาะโอเคหลังจากนั้นเนาะขั้นตอนต่อไปเฮาก็สิมาวางไข่ซึ่งไข่อันนี้ก็เป็นไข่ยางมะตูมเลยเห็นบอกข้างในยังมีความแบบนุ่มเรืองเหนียวหนุบหนึบอยู่ปันนี้ก็หาดลงไปน้องพี่น้องด้วยน้ำซุปหอนๆนี่น้ำซุปต้องหอนเห็นบอกควรให้หายขึ้นเลยเด็กอุ้ยเทลงไป2บวง3บวงปันนี้ก่อนสิกินปันนี้อย่าลืมเด้ว่าต้องบีบบักน้ำหาดมักหลายบีบใส่หลายเด้ครับบ่มักก็บ่ต้องบีบใส่เอาแบบสมๆเปรี้ยวๆไปเลยปานนี้บ่ต้องรอซาเฮากับมันนําเลยคําแรกเลิศครับที่2แซ่บปานนี้จักไข่ออกมาได้จักหน่อยนึงเห็นบ่เหลืองอุ้ยหุยเต็มปากเต็มคําแซ่บค่ะโอ้ยบอกไปแล้วก็น้ําลายไหลไปนําได้บัดนี้กินเสร็จก่อนปานนี้ปลาแล้วก็สิมาซดน้ําแล้วคําแรกคําที่2บัดนี้แซ่บคักจนมาหยุดบ่อยู่นี่จักไข่ใส่แล้วเราบอกเพชรมันไหนแล้วก็สู่ตายได้เยี่ยมว่าสั่นแซ่บคักจนเหลือแต่กระดูกพี่น้อง